สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะผักกาดดองผัดไข่ค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบด้วยผักกาดดองนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะไข่ไก่2ฟองค่ะน้ำมันพืชหอมแดงซอสปรุงรสเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำหอมแดงนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ตีไข่ไก่ลงไปเลยนะคะแล้วเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟแรงปานกลางนะคะ2นาทีค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2นาทีนะคะให้เรานำตัวไข่นะคะออกมาคนนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่ผักกาดดองลงไปเลยค่ะด้วยมันอาจจะเล็กนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็ซอสปรุงเล็กน้อยค่ะแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจะคนยากนิดนึงเดี๋ยวขอตัวไปคนก่อนนะคะพอคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมค่ะ3นาทีนะคะเพียงเท่านี้นะคะผัดผักกาดดองของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผักกาดดองผัดไข่เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูไมโครเวฟอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยค่ะเราพัดจะไปฝึกทำแล้วมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ